แฮร์รี่ให้ข้อคิดมากปมไอ้ปีชยาตัดพ้อครอบครัวคนรักเฉยเมยแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ไอ้ปีชยาหลังโพสต์ตัดพ้อปัญหาครอบครัวและคนรักลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอคิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่หนึ่งวันล่าสุดแพรรี่ไพวันได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าในโลกที่ทุกคนแสวงหาเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จและอื่นๆอีกมากมายในโลกที่ทุกคนเอาแต่วิ่งแข่งขันและเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนเร็วคือชนะช้าคือไม่ทันโลกสำเร็จแต่เหนื่อยเกินไปมั่งมีแต่ว่างเปล่าข้างนอกสดใสข้างในแตกสลายในโลกที่เป็นแบบนี้บางทีเราก็ได้ทอดทิ้งหรือไม่ก็ตั้งใจที่จะโยนทิ้งอะไรบางอย่างไปเราลืมความรักและความสัมพันธ์อันอบอุ่นซึ่งล้วนแท้จริงกว่าชื่อเสียงและข้าวของเงินทองที่เราต้องการเสียอีกเราลืมคนข้างๆลืมการปลอบโยนลืมรอยยิ้มและความห่วงใยที่จริงใจเราลืมมันไปหรือเปล่าอย่าลืมที่จะเป็นความรักที่ดีของใครสักคนนะคะเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่มีความรักที่ดีต่อลูกเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่มีความรักที่ดีต่อแฟนและเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่มีความรักที่ดีต่อเพื่อนเราควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกันและกันค่ะองค์ดาไลลามะเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพื่อถูกรักแต่สมบัติข้าวของเงินทองเกิดมาแค่เพื่อถูกใช้อย่าเอาแต่รักสมบัติข้าวของจนมองเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นแค่ที่หยิบฉวยเอาผลประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะทุกคนต้องการความรักที่ดีและเราควรส่งต่อมันให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างมากที่สุดอย่าเมินเฉยใส่คนที่เราควรรักนะคะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการที่จะถูกรักด้วยกันทั้งนั้นปลอเป็นกำลังใจให้คุณไอค่ะบางทีคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรักที่ดีจากคนที่เขาควรจะได้